สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ Thai Franchise Center นะครับหรือว่าดูผ่าน channel ของ YouTube Thai Franchise Center นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์นะครับวันนี้เรามีธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจอีก1แบรนด์นะครับมาฝากนำเสนอเป็นข้อมูลกันนะครับเป็นต้องถือได้ว่าเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีคนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับนั่นก็คือแฟรนไชส์คาเฟ่ Amazon นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการเปิดร้านที่เป็นช็อปนะครับแฟรนไชส์คาเฟ่ Amazon วงเล็บนะครับแบบเปิดนอกสถานีปั๊มน้ำมันปตท.นะครับธุรกิจร้านกาแฟที่รู้จักกันเป็นอย่างดีช่วงนี้ระยะนี้มาแรงสุดๆก็หนีไม่พ้นคาเฟ่ Amazon ที่ไม่ใช่เฉพาะแค่คอกาแฟเท่านั้นหากแต่เครื่องดื่มของคาเฟ่ Amazon ยังมีความหลากหลายรองรับทุกความต้องการของคนทั่วไปจากตัวเลขของจำนวนสาขาแฟรนไชส์คาเฟ่ Amazon ที่รวบรวมมาได้เมื่อปี2559มีจำนวนทั้งสิ้น 1,470 สาขานอกจากนั้นยังมียอดการจำหน่ายสูงกว่า100ล้านแก้วต่อปีโดยเฉลี่ยมีผู้เข้ามาใช้บริการที่ร้านคาเฟ่ Amazon วันละ 250,000 คนเป็นอย่างน้อยแน่นอนว่าหลายคนคงนึกภาพของคาเฟ่ Amazon ที่เห็นจนชินตาในสถานีบริการปั๊มน้ำมันปตท.และเชื่อว่านะครับมีอีกหลายคนที่สนใจอยากจะนำธุรกิจนี้มาเปิดกิจการนอกพื้นที่สถานีบริการน้ำมันซึ่งทางแฟรนไชส์เองเขาก็มองเห็นการเติบโตในส่วนนี้เช่นกันแม้ว่าตัวเลขของสาขาที่อยู่นอกสถานีบริการปั๊มน้ำมันในปัจจุบันจะมีประมาณ300สาขาทั่วประเทศโดยแบ่งเป็นร้านที่ปตท.บริหารเองประมาณ100สาขาแต่ก็ทำให้มองเห็นภาพว่าการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจภายนอกปั๊มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการผลักดันให้เกิดธุรกิจ SME ที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานการสร้างรายได้คืนกลับมาสู่เจ้าของแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซอได้อย่างน่าสนใจทีเดียวครับทางไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ขอนำเสนอเรื่องราวของคนที่อยากทำธุรกิจคาเฟ่ Amazon แบบภายนอกสถานีบริการปั๊มน้ำมันไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจต้องบอกว่างานนี้ถ้าทำเลดีมีทุนพร้อมกำไรเน้นๆแน่นอนครับหลักเกณฑ์สำคัญของผู้ที่สนใจธุรกิจคาเฟ่ Amazon แบบนอกพื้นที่สถานีบริการน้ำมันนั้นมีอยู่8ประการด้วยกันครับ 1. ผู้ที่ลงทุนจะต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน 2. มีพื้นที่ในการลงทุนตั้งแต่40ตารางเมตรขึ้นไปซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของพื้นที่เองหรือมีการเช่าพื้นที่ก็ได้ 3.มีความพร้อมด้านเงินลงทุนในการทำธุรกิจ 4. ผู้ลงทุนต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นผู้บริหารร้านกาแฟคาเฟ่เมซอนได้ 5. ผู้ลงทุนต้องสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆและมาตรฐานของบริษัทแม่อย่างเคร่งครัด 6. มีความรักและความเข้าใจในงานบริการเป็นอย่างดี 7.สามารถวางเงินสดค้ำประกันได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทแม่เป็นผู้กำหนดและ8นะครับมีเงินลงทุนหมุนเวียนเพียงพอในการทำธุรกิจเช่นต้นทุนวัตถุดิบค่าจ้างพนักงานเป็นต้นนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีรูปแบบแฟรนไชส์คาเฟ่เมซอนที่พร้อมให้นักลงทุนแบบนอกสถานีบริการปั๊มน้ำมันแบ่งได้นะครับมี2รูปแบบได้แก่1. รูปแบบ standalone คือรูปแบบร้านที่ตั้งขายอยู่นอกอาคารมีพื้นที่ตั้งแต่100ถึง200ตารางเมตรรวมสวนหย่อมด้วยนะครับโดยต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถสังเกตได้ง่ายและพื้นที่จัดตั้งร้านไม่ขัดต่อกฎระเบียบต่างๆของทางราชการและไม่อยู่ในพื้นที่ถอยร่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร 2. รูปแบบที่เป็นช็อปคือพื้นที่ร้าน Amazon ที่อยู่ภายในอาคารเช่นห้างสรรพสินค้าอาคารสำนักงานอาคารพาณิชย์โดยจะต้องมีพื้นที่ตั้งแต่40ตารางเมตรขึ้นไป
พื้นที่จัดตั้งร้านในรูปแบบนี้มีข้อกำหนดที่สำคัญอีกประการคือต้องอยู่ในบริเวณที่มีคนพลุกพล่านทราฟฟิกนะครับคนเดินผ่านไปมาไม่ต่ำกว่า 3,000 คนต่อวันอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้เลยนะครับมาถึงในเรื่องของงบประมาณเบื้องต้นในการลงทุนร้านคาเฟ่อเมซอนแบบนอกสถานีนะครับการลงทุนในส่วนนี้อย่างที่ทราบคือมี2รูปแบบได้แก่ Standalone และ Shop ความแตกต่างคือเรื่องลักษณะพื้นที่และการกำหนดขนาดพื้นที่ของแต่ละแบบงบประมาณการลงทุนเบื้องต้นก็จะแตกต่างกันตามขนาดพื้นที่นั้นโดยรูปแบบ Standalone ใช้งบประมาณเบื้องต้นประมาณ 1.5 ถึง 3 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าก่อสร้างงานตกแต่งและงานระบบตามหลักเกณฑ์ที่ทางแฟรนไชส์กำหนดไว้ส่วนรูปแบบช็อปนั้นมีการลงทุนในส่วนนี้ประมาณ 1.2 ถึง 2.5 ล้านบาทในการลงทุนส่วนอื่นของทั้ง2แบบก็จะเหมือนกันนั่นก็คือแบ่งเป็นค่าออกแบบร้านประมาณ 80,000 ถึง 120,000 บาทค่าอุปกรณ์ภายในร้านประมาณ 800,000 บาทค่าประกันแบรนด์ 100,000 บาทค่าดำเนินการก่อนเปิดร้านนั่นหมายถึงค่าเซตอัพร้านอบรมพนักงานและหลักสูตรผู้บริหารใหม่ประมาณ 80,000 บาทนอกจากนั้นก็จะเป็นค่าแฟรนไชส์ฟรีรอยัลตี้ฟรีมาร์เก็ตติ้งฟรีค่าเช่าเครื่อง POS เป็นต้นทั้งนี้ตลอดสัญญา6ปีกำหนดว่าจะต้องมีการรีโนเวทร้านทุกๆ3ปีเพื่อให้ดูทันสมัยอย่างต่อเนื่องอีกด้วยหัวใจสำคัญนะครับสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจคาเฟ่ Amazon หลักการขายแฟรนไชส์จริงๆนั้นมี2กรณีคือถ้าเป็นร้านแฟรนไชส์ในปั๊มนั้นเจ้าของปั๊มต้องเป็นผู้ดำเนินการเองแต่ถ้าเป็นนอกปั๊มบุคคลทั่วไปสนใจสามารถซื้อแฟรนไชส์ได้โดยแนะนำนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของคาเฟ่อเมซอน www.cafe-amazon.com หลักเกณฑ์สำคัญที่ต้องมีนะครับก็คือความพร้อมเรื่องทำเลสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีความตั้งใจมีเวลาดูแลธุรกิจนอกจากนั้นยังมีการควบคุมมาตรฐานโดยทางแฟรนไชส์อีก2หลักการสำคัญคือ 1. เทรนนิ่งณศูนย์ฝึกอบรม Cafe Amazon Coaching Academy CACA ถือเป็นสิ่งที่แฟรนไชส์ให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาคุณภาพของบาริสต้าโดยแฟรนไชส์จะสอนจนจบกระบวนการก่อนเปิดกิจการผู้ลงทุนจะต้องมาอบรมประมาณ10วันจะสอนตั้งแต่ภาคทฤษฎีปฏิบัติและทุกๆอย่างเบ็ดเสร็จ10วันนอกจากนั้นก่อนเปิดร้านจะมีทีมงานไปเซตอัพให้อีกและมีการดูแลระหว่างทางตลอดเวลาอีกด้วย 2. การตรวจสอบมาตรฐานซึ่งทำเดือนละครั้งถือเป็นความเข้มงวดนะครับที่ทางเจ้าของแฟรนไชส์ต้องการให้ทุกสาขานั้นมีมาตรฐานตอบสนองผู้บริโภคได้ดีที่สุดโดยจะมีการตรวจสอบเดือนละ1ครั้งทุกสาขาการตรวจสอบตรงนี้เพื่อดูความเป็นมาตรฐานเป้าหมายคือต้องการให้ทุกๆร้านมาตรฐานเหมือนกันทุกสาขาและเพื่อให้ทุกสาขาได้มีการปรับปรุงพัฒนางานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพราะนี่คือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจที่คาเฟ่อเมซอนยึดถือมาโดยตลอดจะเห็นได้ว่าธุรกิจของคาเฟ่อเมซอนนั้นมีทางเลือกให้ผู้ที่สนใจเลือกลงทุนได้ทั้งในสถานีบริการน้ำมันและในพื้นที่ภายนอกนับเป็นการเติบโตทางธุรกิจที่มีอนาคตสดใสและดูว่าในฐานะของคนที่มีเงินลงทุนการลงทุนในคาเฟ่อเมซอนนั้นเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเพราะด้วยประสบการณ์และการทำงานอย่างมืออาชีพล้วนแต่ส่งผลดีต่อผู้ลงทุนทุกท่านให้ได้สร้างกำไรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นสำหรับท่านใดที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์อื่นๆนั้นในเว็บไซต์เราก็ยังมีข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมากนะครับปัจจุบันท่านสามารถที่จะแอดไลน์ ID ของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องธุรกิจแฟรนไชส์งานแสดงสินค้างานออกบูธคอร์สเรียนอบรมสัมมนาและอื่นๆอีกมากมายเพ
ียงท่านเข้าไปที่มือถือนะครับโปรแกรมแอป LINE นะครับคลิกที่เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็search นะครับ ID พิมพ์นะครับเครื่องหมาย @ นะครับตามด้วย Thai Franchise THAI FRANCHISE เพียงเท่านี้โลกของธุรกิจแฟรนไชส์ก็จะอยู่ในมือของท่านสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับท่านใดสนใจธุรกิจกด Subscribe เพื่อติดตาม Thai Franchise Center แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับทราบข่าวสารและรับชมวิดีโอใหม่ๆได้ทันทีนะคะ